กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครกำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากรวมไปถึงท่านไหนค่ะที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นนั้นอยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะที่สำคัญเลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านใช้คอมพิวเตอร์นะคะใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือว่าบางท่านเนี่ยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้สามารถปรับสมดุลร่างกายแล้วก็รวมไปถึงทำให้ร่างกายนั้นมีในเรื่องของการพักผ่อนที่เพียงพอมากขึ้นนะนอนหลับสนิทมากขึ้นแล้วก็เป็นการป้องกันผลกระทบจากรังสี UV แล้วก็รวมไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมมีความหมายดีๆนั่นคือหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะดังนั้นใครสนใจนะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้แต่ว่าต้องรีบสักนิดหนึ่งมีเพียงแค่9ชุดค่ะราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลย02-277-9696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองค่ะนะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดตรงนี้สำคัญมากนะคะระบุเข้ามาให้ครบถ้วนใครที่ต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพก็บอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะตอนนี้มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณการค่ะ6กรกฎาคม2544นะคะเวลาเกิด4:22 นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดอยุธยา4:22พระนครศรีอยุธยาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมช่วงนี้ก็ผมยังอยากที่จะให้เตรียมความพร้อมแล้วกันนะเพราะว่าหลังวันที่16มกราคมไปแล้วเนี่ยนะครับถึงพระรหัสจะยังเล็งดวงชะตาอยู่แต่หลัง16มกราคมราหูจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยนะฉะนั้นก็เป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนในเรื่องของความรักถึงจะอยู่ในวัยเรียนก็เถอะนะครับสาขาวิชาที่ควรจะศึกษาที่เด่นที่สุดในดวงนะครับสักครู่ถ้านะเรียนเกี่ยวข้องกับถ้าชอบตัวเลขนะครับก็ในส่วนของบัญชีก็ถือว่าน่าสนใจนะของคุณเนี่ยจะมี3หน้าเลยนะบัญชีภาษานิเทศได้อีกกลุ่มหนึ่งพวก IT คอมพิวเตอร์และกลุ่มสุดท้ายถ้าไหวแพทย์เภสัชกรครับSMS ต่อมาค่ะคุณดวงใจค่ะเกิดวันที่2กันยายน2531นะคะเวลาเกิด10:52 นวันศุกร์ดวงชะตาปีหน้าจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่ค่ะเป็นม่ายมา5ปีแล้วจะเจอคนใหม่ที่ดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการเสริมดวงด้วยค่ะคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่ายืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ก็ขอให้ยืนเถอะครับเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยมันจะมีคนเข้ามาจากนี้ไปจนถึงเดือนเกิดก็ถ้าถามว่าดีไหมถ้าเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็พอที่จะพึ่งพาได้แต่ว่าจะยั่งยืนหรือไม่ต้นทุนเราไม่ค่อยดีฉะนั้นคบหากับใครคำว่าคู่ศัตรูเนี่ยบางทีอยู่กันละมักจะมีปัญหาความขัดแย้งอันนี้ก็ถ้าเจอก็ทำให้ดีแล้วกันนะส่วน อาชีพที่เด่นหรือว่าการเสริมดวงปีจรเนี้ยไปทำบุญลงศพมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งนะครับหรือว่าตามวัดวาอารามที่มีการเปิดรับบริจาคส่วนกลุ่มอาชีพที่เด่นอันนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวผมทายดีนะครับก็คือในส่วนของของกินสินค้าแฟชั่นสิ่งสวยงามพวกนี้ถือว่าเด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจารุณีค่ะ31 มกราคม 2527เวลาเกิด 9:15 วันอังคารนะคะถามเรื่องของการเงินถามเรื่องความรักหนี้สินเป็นยังไงแล้วก็การปลูกบ้านตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32วงกลมตกพันธุก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซ่อมก็ได้เปลี่ยนก็ได้ต่อเติมก็ใช่นะฉะนั้นถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่มีแต่สิ่งที่เป็นห่วงจริงๆคือเรื่องของเงินนะครับในดวงบอกชัดทานังโยงพันธุเป็นกาลีมีการจะต้องใช้เงินเก่าเงินเก็บมาเสียทรัพย์ไม่เรื่องที่อยู่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะนะฉะนั้นบริหารสภาพคล่องให้ดีถึงจะมีเกณฑ์
แต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวไม่ต้องทำก็ได้นะการทำบุญเสริมหาโอกาสทำกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธครับถวายปัจจัยให้กับท่านนะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยหลังมกรานี้ไปประคับประคองให้ดีเพราะกาลีจะสัมพันธ์ถึงเรือนคู่หลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณต้านนะคะ1ธันวาคม2529ค่ะเวลาเกิด 17:41 นาทีปีหน้าค่ะจะตั้งบริษัทอีเวนต์โฆษณาจะรอดหรือเปล่าทำเองหรือว่าร่วมกับญาติดีการเงินสุขภาพความรักเป็นอย่างไรญาติก็คือหุ้นนะญาติก็คือหุ้นก็ต้องดูว่าดวงนี้เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นไหมไม่เชียร์ไม่เชียร์แต่พุทธในดวงสวยสวยนะครับก็การทำเกี่ยวข้องกับพวกอีเวนต์โฆษณาเป็นลักษณะพวกเอเจนซี่อันนี้ดีนะและยิ่งถ้าคุณจับลูกค้าในแอคเคาท์ที่เป็นพวกต่างชาติได้เนี่ยอันนี้ถือว่าดีฉะนั้นคำตอบคือค่อยๆขยับทำเล็กๆก่อนนะครับแต่ว่าเตือนตอนนี้เข้า30แล้วย่าง31เนี่ยดาวอาชีพมันเสียฉะนั้นถ้าปีนี้ถ้าคิดว่าพร้อมอยากจะเริ่มไม่ว่ากันแต่ย่าง31ช่วงนั้นช่วงตั้งไข่ก็ต้องประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณต้อยค่ะ8พฤศจิกายน2503นะคะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะ8เดือน11ก็คือพฤศจิกายน03ปฏิทินตรงกับวันอังคารครับคุณต้อยรบกวนตรวจสอบอีกครั้งนะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายน2493ค่ะเวลาเกิด03ตรงระบุว่าเป็นพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของโรคภัยเรื่องของเคราะห์เรื่องของโชคลาภแล้วก็ครอบครัวค่ะ อย่างที่เคยอธิบายกันไปว่าเราจะพยากรณ์บนสมมติฐานของวันสากล นะตี3ตรงวันที่9พฤศจิกายน93เนี่ยมันตรงกับวันพฤหัสถูกต้องผมถือว่าตี3แล้วฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะแต่ส่วนใหญ่คนที่เกิดใกล้ๆ2500ย้อนหลังขึ้นไปเลยเที่ยงคืนไปแล้วยังไม่ค่อยเปลี่ยนวันฉะนั้นถ้าของคุณฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งนึงอันนี้พยากรณ์บนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นพฤหัสคุณจึงยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง66นะ66ถามว่าจะเตือนเรื่องอะไรก็จะเตือนในส่วนของเรื่องเงินนะเรื่องเงินความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในครอบครัวอาจจะไม่ได้หมายรวมแค่คนรักแต่หมายถึงบรรดาญาติพี่น้องนะครับและมีเกณฑ์เดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยฉะนั้นปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก้ดวงทำซะทำเล็กๆก็ได้การทำบุญเสริมชะตาก็หมั่นตักบาตรถวายเป็นพระครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรค่ะ7มิถุนายน2501นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะคะกรุงเทพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์กทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับคือคนเราไม่ได้มีโชคทุกเรื่องด้วยพื้นชะตาสุขเล็งลักเป็นพินทุบาทก็ให้ระวังปัญหาเรื่องหุ้นส่วนปัญหาเรื่องคนรักแต่ด้วยพื้นชะตาชีวิตคุณได้องค์เกณฑ์เป็นนรกเกณฑ์นะครับก็คือพฤหัสกุมลัคนาถามว่าปี59จะดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เน้นนะเรื่องของสุขภาพเน้นเรื่องตังค์แล้วก็ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเข้าหุ้นกับใครระวังถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วสิ่งที่อยากจะเตือนมากๆเลยนะจะเป็นในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของงานเพราะว่าดาวการงานกับดาวเรือนคู่ของคุณเป็นดวงเดียวกันและหลังวันเกิดเป็นกาลีก็อย่างนี้ครับเข้าย่าง59ถ้ามีการโรเตทเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงถ้ามีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันสูงฉะนั้นเคารพสิทธิส่วนตัวอยู่กันอย่างมีระยะห่างบางคนแยกห้องนอนนะหลังวันเกิดก็ให้ประคับประคองทั้งสองสิ่งการทำบุญเสริมชะตาซื้อข้าวสารนี่แหละข้าวสารถุงก็ได้ถวายวัดสักเดือนละครั้ง SMS ต่อมาค่ะคุณปราณีค่ะ6พฤศจิกายน2500นะคะเวลาเกิดตี4:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามว่าจะค้าขายอะไรถึงจะดีคะมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ6พฤศจิกายนเนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะอันนี้บอกตี 4:45 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสแสดงว่าคุณปราณี
วันสากลเนี่ยคุณเกิดวันพฤหัสที่7พฤศจิกายนนะครับแต่เวลาเกิดเนี่ยตี 4:45 ขอความกรุณาทุกท่านถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุเลขวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยใช้วันสากลอย่างเคสนี้ยังดีที่ใส่มาว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์สุขอยู่เรือนเงินอยู่เรือนงานจักรพรรดิเกาะของกินสิ่งสวยงามร้านเสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปพวกความบันเทิงพวกหนังพวกเกมของเล่นนะแต่ไม่ใช่พวกธุรกิจกลางคืนนะของกินสิ่งสวยงามพวกนี้ถือว่าดีในพื้นชะตาอีกกลุ่มนึงก็ถือว่าเด่นนะถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องดื่มนะขายน้ำนะซักรีดก็ได้และอีกกลุ่มนึงใช้เงินลงทุนเยอะหน่อยพวก IT คอมพิวเตอร์ครับ SMS ต่อมาค่ะแต่กลุ่มหลังไม่ให้ทำตอนช่วงปีนี้นะคุณกัญญาพักนะคะเกิดวันที่18กรกฎาคม2523ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันศุกร์นะถามเรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับความรักถ้าคุณมีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะครับปีนี้ก็ความรักความเข้าใจน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถึงยังเป็นอุตสาหะสัมพันธ์ถึงอยู่ก็เถอะนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่คนเดียวเลยนะฮะเพราะเกณฑ์รักใหม่ก็เสียสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นประจำสำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจได้ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออามีนาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่4พฤษภาจ้ะพอ2511ค่ะ2511เกิดกี่โมงคะแม่เขาบอกว่าเกิดตอนกลางคืนค่ะหัวค่ำอะค่ะไม่ค่อยมั่นใจแม่เองเขาไม่มั่นใจเท่าไหร่อะค่ะตรงกับวันเสาร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์คุณอามีนะขอโทษนะอยู่จังหวัดไหนฮะอยู่ฉะเชิงเทราค่ะอันนี้เจอฉะเชิงเทราค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่ลำลูกกาค่ะอยู่ปทุมค่ะจ้ะนับถือศาสนาอะไรครับเนี่ยดูจากชื่อแล้วอิสลามหรือเปล่าขอโทษก็พอดีแม่เขาเป็นมุสลิมแล้วพอดีพ่อเขาเป็นพุทธนะคะเกิดมาจากแม่เขาเลยตั้งชื่ออามีนะค่ะดีผมว่าชื่อเพราะนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนในดวงตอนนี้จะมีอยู่2เรื่องที่ขึ้นมาเด่นชัดนะเป็นกาลีวงกลมตกก็มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับคู่ครองคนรักแล้วก็มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพการงานหรือเปล่าใช่อาจารย์ทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ขายน้ำกะทิอยู่ค่ะน้ำกะทิขายน้ำกะทิอย่างเดียวเลยเหรอฮะขายน้ำกะทิก็มีพริกแกงมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีติดร้านไว้บ้างนิดๆหน่อยๆของชามแต่หนักๆเป็นเรื่องน้ำกะทิค่ะขายในตลาดหรือเปล่าครับในตลาดสดค่ะอาจารย์อย่างนี้ฟังให้ดีตอนนี้เกณฑ์เรื่องงานมันเสียอยู่ฟังให้ดีนะเกณฑ์เรื่องงานมันเสียอยู่แต่ผมยืนยันว่าถ้าคุณขายลักษณะที่ว่าไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ระยะยาวไปได้เรื่อยๆนะระยะยาวไปได้ถ้าทำในลักษณะพวกพริกแกงเครื่องเทศเครื่องปรุงอาหารพวกนี้ทำมากี่ปีแล้วทำมากี่ปีแล้วทำมานานแล้วค่ะอาจารย์เออก็เนี่ยไงเป็นสิบปีถ้าไม่ถูกฉลกมันยืนไม่ได้แต่ว่ามันเสียตอนนี้ไงมันเสียช่วงนี้คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์พอดีสุขภาพตอนนี้มันแบกมันยกมันทำอะไรไม่ไหวแล้วแล้วก็พอดีมันไม่มีคนช่วยพอมันไม่มีคนช่วยปุ๊บเหมือนเราจะทำคนเดียวไม่ได้ไงอาจารย์ใจมันก็เลยแบบมันทำไม่ได้ไงมันจะทำให้ข้อเข่าข้ออะไรเราเสียมือไม้มันเสียไปหมดไงคะไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนไงแบบเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วมันพอจะทำอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์คือสิ่งที่คิดอยู่ตอนนี้เป็นจะปีแล้วค่ะครั้งที่แล้วก็โทรหาอาจารย์เหมือนกันค่ะก็พูดเหมือนเดิมถ้างั้นคุณก็ต้องทำในหมวดหมู่มี2ทางเลือก1ทำเหมือนเดิมหาคนช่วย2ถ้าหาคนช่วยไม่ได้ก็ทำพวกของกินแต่ว่าให้มีภาระในเรื่องของการแบกการยกให้มันน้อยหน่อยต้องอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นไม่แล้วก็พอดีมีคนขอชวนไปขายคล้ายๆแบบขายของนอกสถานที่เป็นตลาดนัดขายรองเท้าหรือเปิดร้านอะไรของเปิดของงามพวกนี้พอไหวไหมจ๊ะได้มันคือดาวดวงเดียวกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงฟังผมให้ดีนะอย่างสมมติที่คุณพูดมาเนี่ยมันดาวศุกร์หมดเลย
แต่คนทุกคนมันก็ไม่ได้เก่งดาวศุกร์ทุกเรื่องนะฉะนั้นอย่างคุณเก่งน้ำพริกเนี่ยแต่ตอนนี้คุณมีปัญหาสุขภาพแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ดาวศุกร์เหมือนกันนะคุณเก่งเรื่องรองเท้าไหมคุณหาต้นทุนที่ถูกได้ไหมคุณมีเซนส์เรื่องของแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆของทุกอย่างต้องทำกันบ้านถ้าเป็นผมจะหาคนช่วยและผมทำเหมือนเดิมผมจะจ้างลูกน้องบริวารและผมจะทำเหมือนเดิมในสิ่งที่ผมรู้จริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะลองดูลักษณะเน้นพวกขายส่งอ่ะให้คนมารับก็ได้ไม่ต้องเน้นหน้าร้านอันนี้ก็ทำได้นะก็คือว่างานที่ทำอยู่ก็โอเคถ้าเราหาคนช่วยหรือว่าอะไรปัญหามันแม่ก็ได้แต่ถ้าจะออกไปทำของสวยของงามก็ทำได้ใช่ไหมคะอาจารย์รู้จริงไหมถูกต้องยกตัวอย่างของผมเนี่ยดาวพุธผมสวยๆดาวพุธหมายถึงเป็นนักการทูตก็ได้หรือเป็นพิธีกรนะผมเป็นพิธีกรได้แต่ผมเป็นทูตไม่ได้เพราะภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงนึกออกไหมฮะอันนี้คือการอธิบายความเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ถ้าผมเป็นคุณผมจะหาบริวารช่วยนะจ๊ะแล้วก็เพราะของเดิมมันดีอยู่แล้วอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของความรักช่วงนี้ก็ประคับประคองกันหน่อยถ้ามีคู่นะหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงตัวคุณเองนับถือศาสนาอะไรขอโทษตัวเองพุทธหรือว่าอิสลามตัวเองนี่มาทางแม่ค่ะก็เป็นมาทางแม่อิสลามแม่ก็ไม่เป็นไรไปบริจาคให้ทานก็ได้ไม่ต้องทำบุญไปให้ทานด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาครับมากน้อยตามกำลังก็เวลาพูดถึงแฟนก็จะถามอาจารย์เลยค่ะพอดีมีปัญหากันอยู่แล้วแบบเขาจะพึ่งได้ไหมหรือว่ายังไงอาจารย์หรือจะห่างกันไปเลยหรือว่าเลิกกันไปเลยดีหรือยังไงดีปัตตานิกาลีไงช่วงนี้ต้องระวังถ้าถามผมไม่เคยเชียร์ให้ใครเลิกกันอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าจากนี้ไปจนถึงพฤษภาเนี่ยประคับประคองให้ดีๆแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนจนถึงเดือนอะไรนะคะอาจารย์เดือนเกิดอาจารย์อ๋อก็ไม่จะมาแล้วจะอยู่ต่อก็จะดีเหรอจ๊ะแหมคุณถามผมอย่างที่ผมบอกไงผมไม่เคยเชียร์ให้ใครเลิกกันอยู่แล้วนะพื้นดวงจ้าขอโทษค่ะอ๋อไม่เป็นไรพื้นดวงของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์ไงก็เลยต้องออกแรงมากคนอื่นแล้วปีไหนถ้าดาวมันเสียมันก็เสียเยอะค่ะก็ไปทำอย่างที่บอกค่ะก็อันนั้นก็โอเคค่ะกับแฟนก็เดี๋ยวก็จะไอ้ลองไอ้นั่นดูแล้วก็สุขภาพอาจารย์ของคุณเนี่ยนะให้คือกาลีมันเกาะดาวเสาเสาหมายถึงอะไรเสาหมายถึงพวกกระดูกไขข้อก็ได้นะแขนซ้ายขาขวานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะอีกกลุ่มนึงจะเป็นปัญหาพวกทางเดินหายใจนะไมเกรนแล้วก็เหงือกฟันพวกนี้ดูแลดีๆกลัวจะไปก่อนกลัวจะหมดเร็วกว่าชาวบ้านเขาค่ะไอ้เนี่ยหัวเข่าหนูปวดหัวเข่าหนูก็ไปหาหมออาจารย์แล้วหมอเขาบอกว่าให้ผ่าให้ผ่าแต่ถ้าเราไม่ผ่าเรายื้อไว้มันจะมีผลไหมแล้วผ่าไปแล้วมันจะดีเหมือนเดิมไหมคะมันเกี่ยวกับหัวเข่าด้วยนะคะหมอเขาพูดมาแนะนำมาค่ะก็ในจ๋าคืออย่างนี้ในดวงบอกว่าอย่างที่ผมเรียนนะมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นในพื้นชะตาแต่ถ้าคุณหมอว่ายังไงให้ทำอย่างนั้นแต่ถามว่าเกณฑ์ผ่าตัดช่วงไหนดีรอให้เลยวันเกิดไปก่อนหมอเป็นมนตรีอังคารเป็นสีอันนี้ดีนะเลยพฤษภาไปก่อนเกิดของใช่พฤษภาไปก่อนแล้วค่อยผ่าใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วมันก็จะออกมาให้เราสบายใจขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับตกลงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะจะทำเรื่องธนาคารไม่รู้ว่าจะได้ผ่านไหมอะไรเงี้ยอยากได้ตังค์สักก้อนเหรอค่ะหมอกู้เหรอค่ะกู้เผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันถ้าไม่รู้จักคนในลำบากแน่ครับก็การทำบุญเสริมที่ผมบอกตั้งแต่ต้นน่ะไอ้เรื่องบริจาคทานน่ะขอให้ไปทำซะแล้วก็พยายามวิ่งเต้นหน่อยในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินการขอเรื่องบริจาคครั้งนึงมีอะไรแต่อะไรทำอะไรได้มั่งนะคะบริจาคให้กับผู้ป่วยอนาถาครับตามโรงพยาบาลน่ะคนที่ไม่มีตังค์ในการรักษาตัวพวกนี้ครับเป็นขาเป็นตังแล้วก็ปล่อยปลาเดือนละ19ตัวเดือนละ19ตัวจ้าค่ะแล้วก็มีลูกอยู่2คนจะพึ่งได้มั้งไหม2คนเนี่ยจ้าลูกยืนยันพึ่งได้ไม่ต้องห่วง2คนเลยเหรอคะผมยืนยันว่าดีทั้งคู่ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะคนโตเนี่ย
นะถึงจะดื้อบ้างอะไรบ้างแข็งบ้างแต่ผมยืนยันว่าทั้งราชาโชคทั้งมนตรีถ้าอย่างนี้พึ่งไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรดีครับจ้ะค่ะเนาะค่ะสุขภาพรวมสุขภาพแล้วมีอะไรต้องระวังไหมคะอาจารย์ต่อจากนี้ระวังเวลาจะไม่พอนะเวลาเพราะตอนนี้ SMS เข้ามาเยอะแล้วนะก็ไปทำตามที่แนะนำนะค่ะค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ยินดีครับยินดีลงทะเบียนต่อได้ไหมคะอาจารย์เพิ่มเติมได้เลยค่ะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้ะมาต่อที่ SMS นะคะเด็กชายดิษยพงษ์ค่ะดิษพงษ์นะ11กันยายน2552เวลาเกิด 9:01 นวันศุกร์สุขภาพค่ะแล้วก็เรื่องการเรียนตอนนี้น้อง6ขวบเองนะก็คงจะไกด์ในส่วนของสาขาที่ควรจะเรียนพฤหัสมหาอุดพฤหัสถ้าไหวนะก็ทำงานในแวดวงสถาบันการเงินแบงค์ไฟแนนซ์นะครับหรือพวกหลักทรัพย์พฤหัสจะหมายถึงแพทย์เภสัชกรถ้าเป็นกฎหมายก็เน้นนิติกรผู้พิพากษารวมถึงครูอาจารย์ในระดับสูงอันนี้เด่นที่สุดฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับสุขภาพระวังในเรื่องพวกการลมนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งปัญหาสุขภาพพวกสายตากระบอกตานะครับถ้าสูงวัยก็เน้นพวกไขมันระบบเลือดพวกนี้ความดันชื่อดิษพงษ์ดอเด็กสระอินะสบรศรีพอพานงองูสบรศรีกรันค่ะดิษพงษ์ชื่อนี้ก็ต้องบอกว่าหยุดไม่ได้นะจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ด้านดีก็คือขวนขวายจะเป็นคนที่ alert ตลอดแต่ลองดูแล้วกันว่ามันเหนื่อยมากเกินไปไหมเพราะว่าเมื่อนำสกุลมาคำนวณด้วยแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลดีขึ้นนะครับในเรื่องของความสงบร่มเย็นอันนี้ลองดูถ้ารู้สึกว่าลูกเหนื่อยมากนะทำอะไรก็ติดขัดช้ากับคนอื่นเนี่ยก็ค่อยพิจารณาเรื่องการปรับแก้ชื่อนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21กุมภาพันธ์2522ค่ะเวลาเกิดเที่ยง21นาทีพุธกลางวันถามโชคลาภถามความรักนะสุขภาพการงานเป็นอย่างไรซื้อบ้านที่ดินดีหรือเปล่าได้หรือเปล่าตอนนี้ย่าง37รอให้เข้าย่าง38ก่อนนะพันธุเป็นสีนะครับแล้วราชาโชคก็เอาเป็นว่าสมหวังนะครับแต่อาจจะต้องรอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนนะและอีกอย่างเรื่องของบ้านไม่ได้มีการปรับราคาเหมือนเรื่องของโครงสร้างภาษีรถยนต์ก็เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วระยะเวลามีให้ประมาณการ1ปีนะคือกุมภาหน้าจนถึงกุมภา60ฉะนั้นวางแผนให้ดีและขอแนะนำนิดนึงจะซื้อบ้านอยากจะให้ซื้อประมาณเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12เซลล์จะปิดงวดแล้วคุณจะได้ส่วนต่างของแถมมาจิ้นเยอะขึ้นครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ